รัฐบาลชวนลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมการเมืองวันที่13มิถุนายน2567 7:01 น.รัฐบาลชวนลูกหนี้ร่วมงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าสางหนี้ช่วยประชาชนเป็นหนี้739ล้านบาทปลดผู้ค้ำประกันกยศ. 9,850 รายวันที่13มิถุนายน67นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายแก้หนี้นอกระบบของรัฐบาลว่าพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมาตั้งแต่เดือนมกราคมและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ครอบคลุม76จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอาทิกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.ธนาคารพาณิชย์สถาบันสินเชื่อต่างๆและสถาบันการเงินสำหรับผลการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมครั้งที่1-10สามารถไกล่เกลี่ยช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้สำเร็จจำนวน 11,579 รายลดค่าใช้จ่ายประชาชน 739,681,517 บาท 98 สตางค์และปลดผู้ค้ำประกันกยศ. 9,850 รายแบ่งเป็นก่อนฟ้องกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,049 รายลดค่าใช้จ่าย 655,804,512 บาทและหลังศาลพิพากษากรมบังคับคดีไกล่เกลี่ยสำเร็จ 6,530 รายลดค่าใช้จ่าย 83,877,005.98 บาทนางสาวเกณิกากล่าวว่าการจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยเข้าถึงความยุติธรรมรวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนโดยลูกหนี้จะได้รับโปรโมชั่นนอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดีไม่ถูกยึดทรัพย์ไม่ถูกขายทอดตลาดแล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดจบหนี้ส่วนลดดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินของหน่วยงานและการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษารวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายหากผู้ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต้องการข้อมูลเพิ่มสามารถโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี03451-0342หรือสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77และกรมบังคับคดีโทร1111กด79โอ้โหพิตต้าภาคออกงานคู่สามีข้าราชการในชุดไทยบรมพิมานสง่างามมากพิตต้าณพัทลุงสวมชุดไทยบรมพิมานออกงานคู่กับสามีข้าราชการสวยงามสง่ามากจริงๆนานๆจะได้เห็นภาพของนางแบบสาวพิตต้าณพัทลุงพ่วงตำแหน่งคุณแม่ลูกหนึ่งออกงานสังคมคู่กับสามีข้าราชการพลชูตเจริญผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีล่าสุด
หากใครติดตามอินสตาแกรมของทิตต้าจะได้เห็นเธอในชุดไทยบรมพิมานสวยสง่างามยืนเคียงข้างสามีณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4 พฤษภาคม 2567ที่ผ่านมาโดยห้องเสื้อดังอย่างแบรนด์ Finale Wedding Studio ได้ลงภาพและบอกเล่าถึงความสวยงามครั้งนี้ว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสง่างามเป็นที่สุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทิตต้านพัทลุงรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติในหลวงเนื่องในวันฉัตรมงคลวันที่4 พฤษภาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2567นางสาวพิตต้าณพัทลุงแอดตะพิตต้านายพลชูตะเจริญผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกระทรวงการคลังช่วยราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแบรนด์ Finale Weddingสตูดิโอขอกราบขอบพระคุณคุณทิตต้าณพัทลุงที่เลือกตัดชุดไทยบรมพิมานผ้าไหมสอดดิ้นทองทอยกใหญ่แห่งจังหวัดลำพูนพร้อมบริเวณหน้านางบรรจงปักคริสตันเพชรสวารอฟสกี้สุดวิจิตรสง่างามจากไฟนอลเวดดิ้งสตูดิโอหลายคนเห็นแล้วต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าทิตต้าณพัทลุงสวยงามมากออร่าเต็มเฟรมจริงๆหวังมุ่งสารรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนส่งทีมกองน้อยมีหลักฐานเพิ่มนัดกกต.ยื่นยุติชอบการเมืองวันที่12 มิถุนายน 2567 14:33 น.ก้าวไกลมีหมดหวังมุ่งสารรัฐธรรมนูญเปิดไต่สวนชัยธวัฒน์เผยส่งทีมกฎหมายยื่นคลิปหลักฐานเพิ่มมัดประธานกกต.ยื่นยุบพรรคโดยมิชอบเมื่อเวลา13 นาฬิกาวันที่12 มิถุนายน 2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญเรียกบัญชีรายชื่อพยานหลักฐานคดียุบพรรคก้าวไกลเพิ่มเติมจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะผู้ร้องว่ายังไม่สามารถสรุปได้เนื่องจากภายหลังเราได้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไปแล้วฝ่ายกฎหมายของพรรคก็ได้ยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมและยื่นขอให้ศาลไต่สวนแต่วันนี้ศาลยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการเปิดไต่สวนหรือเรียกพยานตามที่พรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องยื่นไปโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติสั่งให้กกต.ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้กกต.ก็เคยยื่นพยานหลักฐานและพยานบุคคลไปให้ศาลแล้วดังนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญให้กกต.ยื่นเพิ่มเติมจะเป็นพยานบุคคลหรือเอกสารก็ยังไม่ทราบแต่ตนคาดการว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับข้อโต้แย้งของพรรคก้าวไกลเรื่องการยื่นของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งภายในวันนี้12 มิถุนายนฝ่ายกฎหมายพรรคก้าวไกลก็จะไปยื่นบัญชีเอกสารเพิ่มเติมเหมือนกันทั้งนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์ของประธานกกต.เองซึ่งเราเห็นว่านี่เป็นการยอมรับโดยตัวกกต.เองว่าไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กกต.กำหนดในการยื่นยุบพรรคตามมาตรา92 และ 93ที่ประกอบด้วยระเบียบที่กกต.เป็นคนกำหนดกฎเกณฑ์ออกมาเราก็จะไปยื่นเพิ่มเติมเหมือนกันเพื่อประกอบข้อต่อสู้ของเรานายชัยธวัฒน์กล่าวนายชัยธวัฒน์กล่าวต่อว่าส่วนเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาเพิ่มเติมตนไม่ทราบรายละเอียดแต่คาดการว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลไม่ว่าเรื่องขอบเขตอำนาจศาลหรืออำนาจในการตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคเมื่อถามว่าเป็นไปตามที่ประเมินไว้หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าแสดงว่าศาลรัฐธรรมนูญเห็นประเด็นสำคัญในข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกล
จึงให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือให้สำนักงานศาลศึกษาเพิ่มเติมแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าสุดท้ายศาลจะเปิดให้ไต่สวนหรือไม่ซึ่งจะทราบเร็วที่สุดคือสัปดาห์หน้าทั้งนี้พรรคก้าวไกลก็หวังว่าศาลจะเปิดโอกาสให้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่มีการไต่สวนพยานมีการพิจารณาข้อเท็จจริงใหม่อย่างเต็มที่ส่วนศาลจะเปิดให้ไต่สวนเต็มรูปแบบหรือสั่งให้ปากคำแบบปิดนั้นตนไม่ทราบแต่การเปิดไต่สวนยังเปิดเผยย่อมดีที่สุดกับทุกฝ่ายเพื่อให้สุดท้ายคำวินิจฉัยออกมาเป็นที่ยอมรับนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนไม่ได้ประเมินว่ากกต.จะมีข้อต่อสู้หรือโต้แย้งอย่างไรขอฝากสื่อมวลชนไปถามกกต.ส่วนที่ประธานกกต.ระบุมีเอกสารข้อเท็จจริงคำพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่31มกราคม2567แล้วจึงไม่จำเป็นต้องให้พรรคก้าวไกลชี้แจงนั้นการแยกข้อเท็จจริงพยานหลักฐานเป็นคนละเรื่องกับการปฏิบัติตามกระบวนการตามกฎหมายและระเบียบที่กกต.เป็นผู้กำหนดขอย้ำว่าการยื่นร้องยุบพรรคตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองแต่การปฏิบัติต้องปฏิบัติประกอบกระบวนการตามมาตรา93และระเบียบที่กกต.เป็นผู้กำหนดมารองรับการปฏิบัติซึ่งต้องมีขั้นตอนที่ให้มีการตั้งคณะบุคคลขึ้นมาเพื่อสรุปรายงานให้แก่นายทะเบียนพรรคการเมืองและกกต.พิจารณาก่อนจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะไม่ทำตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่ตัวเองเป็นผู้กำหนดแม้จะมีพยานหลักฐานเพียงพอกระบวนการตามขั้นตอนก็ต้องมีครบและต้องให้พรรคก้าวไกลในฐานะผู้ถูกร้องได้มีโอกาสโต้แย้งก่อนแล้วค่อยมีมติออกมาว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไปยื่นคำร้องยุบพรรคซึ่งการที่กกต.มีเอกสารเผยแพร่ให้พรรคการเมืองก็ชัดเจนมาตลอดว่าต้องใช้แบบนี้ไม่มีช่องทางใดที่ให้กกต.ใช้ดุลยพินิจโดยลำพังเมื่อถามว่าได้มีการเช็คชื่อลูกพรรคบ้างหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเช็คชื่อตอนนี้ส.ส.เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568เป็นหลักซึ่งตอนนี้อยู่ในโค้งสุดท้ายแล้วอาจมีการปรับอีกเล็กน้อยในช่วงสัปดาห์ที่เหลือเมื่อถามประเด็นเรื่องงูเห่าถ้าคนที่ไม่คิดเป็นส.ส.แล้วก็คงไม่ยึดมั่นในอุดมการณ์เพราะอยากเป็นส.ส.เพียงรอบเดียวนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนยังเชื่อมั่นส.ส.ของพรรคก้าวไกลจะไม่ได้คิดเรื่องตัวเองเป็นตัวตั้งและเชื่อว่าส.ส.ของพรรคเห็นความสำคัญของความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาย้ำว่าไม่ได้เสียขวัญยิ่งฟังที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลแถลงเรื่องข้อต่อสู้ในคดีก็ยิ่งทำให้ส.ส.ของพรรครู้สึกว่ามีประเด็นในการต่อสู้ได้อยู่ขออย่าเพิ่งไปสรุปว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้ผลจะออกมาอย่างไรนายชัยธวัฒน์กล่าว